ู้ชุมนุมยังคงนัดหมายรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องและสถานที่ในแต่ละวันก็เปลี่ยนไปตลอดนะครับขึ้นอยู่กับผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือเยาวชนปลดแอกจะนัดหมายว่าจะไปรวมตัวกันที่ไหนนี่คือบรรยากาศนาทีนี้สดๆในแต่ละที่นะครับค่ะการรวมตัวกันยังเป็นลักษณะแฟลชม็อบอยู่นะคะนัดหมายกันล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็มีเวลาสำหรับการแยกย้ายแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะดูเหมือนว่าจุดต่างๆไม่ได้อยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแล้วนะคะวันนี้ขยายตัวไปที่นนทบุรีและตามต่างจังหวัดต่างๆมีไม่ต่ำกว่า10จังหวัดค่ะครับที่คุณผู้ชมเห็นซ้ายมือแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขวามือทางด้านบนสภ.นนทบุรีทางด้านซ้ายแยกสาธุประดิษฐ์แยกสาธุประดิษฐ์เนี่ยที่จริงก่อนหน้านี้แกนนำที่ประกาศผ่านเพจต่างๆยังไม่ได้พูดถึงแยกนี้นะครับปรากฏว่ามีมวลชนไปรวมตัวกันรวมถึงที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้คนไปรวมตัวกันนะครับล่าสุดเนี่ยมีคำสั่งผบ.ตร.อีกครั้งหนึ่งปิดหยุดการให้บริการชั่วคราวนะครับสำหรับรถไฟฟ้า BTS สถานีเสนานิคมสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานีกรมป่าไม้ก็เป็น3สถานีที่จะใกล้เคียงกับจุดการชุมนุมคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะที่นนทบุรีนี่ก็น่าจับตามองนะคะเพราะว่ามีมวลชนที่เคลื่อนตัวมาจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็น1ใน3จุดที่ประกาศนัดชุมนุมกันไว้นะคะมาที่นี่เนี่ยมาปักหลักที่สภ.นนทบุรีต้องการจะประท้วงขับไล่ผู้กำกับเมืองนนทบุรีเพราะดำเนินคดีกับมวลชนที่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำหรับการไปรวมตัวกันในวันนี้นะคะ